สวัสดีครับผมบกนะครับก็วันนี้ยังอยู่กันกับข่าวของเกม c r y ป t o m o n นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาแปลข่าวข่าวนี้กันนะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยออกมาเมื่อวันที่2นะครับก็คือ2วันที่แล้วนะครับผมข่าวนี้เป็นข่าวที่จะพูดถึงเรื่องของ AirDrop นะครับแล้วก็จู o ร d แม p ก็คือ AirDrop เนี่ยจะพูดถึงโปรเซสหรือว่ากระบวนการของการที่เขาจะแจกไข่คริปโตมอนให้กับคนที่ติดอับ ท็อป1น0 0นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของจูนรถแมปก็คือพูดถึงเวลานะครับว่าเดือนนี้วันไหนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาแปลข่าวกันนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะฮะช่วงแรกอันนี้ไม่มีอะไรนะครับมันเป็นย่อนหน้ากลดนนำนะก็คือถ้าใครที่สนใจอาจะไปอ่านข่าวอื่นนะครับก็ไปสามารถหาได้ใน medium com s crypto mon นั่นเองนะครับแล้วก็ ยอ้อนอันนี้นะครับเขาพูดถึงว่าตอนแรกเนี่ยแผนของเขาเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้มันต้องเปลี่ยนแผนแล้วนะก็คือตอนแรกเขาวางแผนไว้ว่า,อาไอลีดเดอร์บอร์ดเนี่ยไอตารางจัดคะแนนเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่10หมายความว่าเขาวางแผนว่าจะให้คนเนี่ยที่เข้ามาใหม่นะครับมีเวลาปั๊มคะแนนได้ถึงวันที่10แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือระบบเนี่ยถูกปิดตัวไปแล้วนะเพราะว่า มีปัญหาบางอย่างนะครับแล้วก็ย่อหน้านี้เขาก็อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคือย่อหน้านแรกเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าคอมมูนิตี้ของคริปโตมอนเนี่ยมันเกิดการบูมนะครับมันเกิดการบอกว่าขยายตัวขึ้นมาเร็วมากนะครับก่อนอื่นเลยเขาก็ขอบคุณทุกคนเลยนะทีะ่สนใจในตัวเกมแล้วก็โปรโมตตัวเกมผ่าน r e f e r l ร w Link นะครับที่ใช้ในการ คมคะแนนนั่นเองนะครับคือเขาบอกว่าจํานวนคนที่ให้ความสนใจกับตัวเกมมันเยอะมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่จํานวนคนที่สนใจเกมเกมนี้มันมีเยอะเกินไปนะครับมันทําให้นี่ครับ third party s o f ซอฟต์แวร์ก็คือจริงๆแล้วอะ่ะทางทีมงานเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ระบบของตัวเองในการที่จะนับคะแนนนะครับผมเขาใช้ระบบของอคนอื่นอีกทีนึงนะครับก็คือเป็นผู้ให้บริการ เรียกว่าเว็บไซต์นับคะแนนเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมคือเขาบอกว่า <c oughs> ข้อมูลมันเยอะมากพราะว่าคนสนใจเยอะเกินไปจนระบบที่เขาไปใช้บริการเนี่ยมันไม่สามารถรับข้อมูลที่เยอะมากมายมหาศาลได้ไหวนะครับคือมันเลยเกิดการคราชเกิดขึ้นคือระบบมันพังนะครับแล้วก็พอระบบมันพังเนี่ยมันก็ทำให้เขา ต้องตัดสินใจชัดดาวระบบนึ่ออกว่เไหมออตอนนี้เนี่ยมันเลยทําใหเ้เขารู้สึกว่ามันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะแล้วเขาก็อยากจะขอโทษทุกๆคนนะครับที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาในคอมมินิ t ตี้แล้วก็เพิ่งเริ่มที่จะแจกเลิง n ์นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกดีนะเขาก็รู้สึกดีที่ปฏิกิริยาตอบสนองของคอมมินิ t ตี้เนี่ยมันเยอะมากนะครับ ต่อมาก็มาพูดถึงว่าแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับในเดือนนี้นะฮะคือวันที่1ก็คือตอนต้นเดือนเนี่ยสรุปแล้วคือปิดการปมนามคะแนนเพิ่มและไม่สามารถเพิ่มคะแนนได้แล้วอย่างที่ตะกี้ผมบอกไปนะมันหมายความว่าตอนนี้เนี่ยใครที่มีคะแนนเท่าไหร่ก็จะมีคะแนนอยู่เท่านั้นนะครับซึ่งคุณสามารถไปเช็คคะแนนได้ในเว็บ crypto.mon.co ได้เลยนะครับผมกดไปที่เดิมแหละ จากที่ปกติคุณจะกดไปด้านล่างใช่ไหมพอเข้าเว็บไป,ไปแล้วกดไปด้านล่างนะครับที่มีลูกศรให้มันขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มเข้าไปเช็คอันดับนะครับอันนี้ก็คือกดเข้าไปแบบนั้นแล้วคุณใส่อีเมลเข้าไปมันก็จะโชว์ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ของตารางคะแนนนะครับแต่เขาย้าว่าอันดับเนี้ยมันยังไม่ไฟแนลนะมันยังไม่ใช่อันดับสุดท้ายจริงๆนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ทําการหักคะแนนคนที่ใช้บอดปัม๊มใช้โปรแกรมเปลี่ยน IP นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้คําว่า,ามันเป็นการโกงอ่ะนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะทําการเช็คนะครับแล้วก็พอถึงกลางเดือนนะก็คือวันที่15หนะครับหลังจากที่เขาทําการเช็คแล้วอ่ะนะว่าสรุปแล้วเนี่ยมีไอเดี ID ไหนบ้างที่ปั๊มคะแนนอะไรยังไงว่าไปนะครับเขาก็จะทําการลบคะแนนหรือว่าลบไอเดียนั้นออกจากในระบบนะฮะเขาก็จะประกาศอีกทีน,นึงว่าโอเค ตอนนี้เราได้ท็อป1.000 0มาจริงๆแล้วอันนี้คือคนที่เราจะแจกไข่ให้จริงๆแล้วนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาก็จะส่งอีเมลไปให้กับคนทุกคนนะครับที่ติด1ในหมื่นนะครับซึ่งในอีเมลนี้มันก็จะมีลิงก์พิเศษนะที่จะพาคุณไปยังเว็บไซต์ของเขานะครับแล้วคุณก็ทำการใส่ ที่อยู่ wallet ของ Binance Smart Chain เข้าไปนะครับใครที่ไม่รู้ว่าอะไรคือ wallet อะไรคือ Binance Smart Chain อะไรคือที่อยู่นะครับผมไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคลิปการทำกระเป๋านะครับกระเป๋า Binance Smart Chain ของ MetaMask เพื่อที่จะรับไข่นะครับสำหรับคนที่มีสิทธิ์รับไข่เนาะแล้วก็ <c oughs> พอคุณเชื่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะยังไม่ได้ไข่นะแต่ว่าก็คือคุณเชื่อมกระเป๋า,า MetaMask คุณไว้กับ ระบบของเกมคริปโตมอนแล้วอะนะครับแล้วก็ย่อหน้าสุดท้ายเนี่ยเขาเขียนว่า it goes without saying but do not share this email with anyone else ก็คือห้ามเอาอีเมลเนี้ยไปส่งต่อให้คนอื่นเด็ดขาดเพราะว่าลิงก์ที่อยู่ในอีเมลมันจะเป็นลิงก์พิเศษสำหรับคุณคนเดียวนะถ้าสมมุติว่าใครได้ลิงก์นั้นไปเนี่ยมันหมายความว่าเขาสามารถเอาลิงก์ของคุณนั้นนะไปเชื่อมกระเป๋าของเขาได้ก่อนแล้วเขาก็จะรับไข่แทนคุณนะครับผมอันนี้ต้องระวังเลยนะฮะ อย่าเอาอีเมลนี้ส่งต่อไปให้คนอื่นนะครับผมแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับวันสุดท้ายของเดือนนะครับวันที่30ไข่ก็จะถูกส่งไปที่กระเป๋าที่คุณใส่เอาไว้ในอีเมลด้านบนนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้ส่งพร้อมกันทุกคนมันหมายความว่าเขาอาจจะส่งให้กับอันดับแรกๆก,ก่อนนะครับอันดับท้ายๆเนี่ย ก็อ,อาจจะได้สักวันที่หนึ่งเดือนหน้าหรือวันที่สองเดือนหน้าอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> และหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเดือนนี้จบไปหลังจากที่คุณได้ไข่เข้ามาอยู่ในกระเป๋าของคุณแล้วนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือคุณก็สามารถเอาไข่ไปอวดคนอื่นได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องทาหรอกนะครับอันนี้คือเขาพูดถึงว่าสุดท้ายแล้วเกมเกเนี้มันเป็นเกมที่ลั่นไปโดยคอมมูนิตี้นะครับการที่ คุณเนี่ยลองหาคนที่เรียกว่าจะสามารถมาเล่นกับคุณได้ในอนาคตก็คือคุณลองไปดูว่าในคอมมูนิตี้ตอนเนี้ยมันมีที่ไหนที่เป็นคอมมูนิตี้ใหญ่บ้างไม่ว่าจะเป็น Discord หรือว่าเพจ a c e b o o k นะครับหรือว่าในทวิตเตอร์เพื่อที่จะสร้างกลุ่มของคุณเองที่ในอนาคตจะเล่นด้วยกันได้นะครับผมจะสามารถเอาคริปตโตมอนมาผสมพันกันได้หรือว่าจะสามารถเอามาต่อสู้กันได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งสําคัญเนาะ นะฮะกับการที่คุณมีคอมมูนิตี้ของคุณเนี่ยมันก็จะทำอะไรได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าการที่คุณได้ไข,ข่ของคุณมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะฟักไข,ข่ของคุณได้เลยนะถ้าจำกันได้เนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เขามีพูดถึงเฟสหนึ่งเอาไว้เฟสหนึ่งคืออีเวนท์ที่ทุกคนเนี่ยจะฟักไข่พร้อมกันนะคือเฟสหนึเนี่ยน่าจะมาสักเดือน7 หรือไม่ก็เดือน8ซึ่งก็คืออีกประมาณสักเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนครึ่งหลังจากที่เราได้ไข่มาแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของรถแแบบของเดือนนี้นะว่าสรุปแล้วเดือนนี้จะเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างนะครับสำหรับเกมครนะิปโตมอนเนาะแล้วก็คนที่ติดตามอยู่นะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับลองไปเช็คอันดับของคุณกันดูได้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใครที่ติดอันดับ ท็อป1 0,000 00นะครับก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะครับผมถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ปั๊มคะแนนคุณโดยใช้บอร์หรือว่าใช้โปรแกรมเปลี่ยน IP อะไรยังไงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เขาจะตัดคะแนนคุณแบบมั่วๆสู้ๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะได้ไข่คริปตมอนมาโชว์ๆอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็สำหรับคาอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลงแยกคลิปกันไปเนาะสำหรับ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ